สวัสดีครับน้องๆครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเรื่อง Fever with Sore Throat นะครับไข้เจ็บคอก็เป็นเรื่องใหญ่มากในเด็กเนาะเพราะมันมีโรคหลายๆโรคครับแค่มีแผลในปากก็เจ็บคอละนะครับซึ่งในผู้ใหญ่เนี่ยมันจะไม่ค่อยมีโรคเหล่านี้ผู้ใหญ่ก็จะเป็นเจ็บคอจาก Group A Strep Pharyngitis ในเด็กมันมีแผลในปากได้บ่อยนะเพราะฉะนั้นนี่ก็เลยเป็นหัวข้อสำคัญ Fever with Sore Throat นะครับก็เลยเป็น pattern of recognition อันหนึ่งที่น้องอาจจะต้องเรียนรู้แล้วก็ชอบออกสอบนะในชีวิตประจำวันเราก็จะดูคอเด็กนะบ่อยครั้งเลยที่แทนที่จะดูคอเด็กเราก็บอกว่ามีแผลไม่มีแผลน้องก็จะบอกพี่ว่าคอไม่แดงค่ะนะก็ถ้าเป็นเด็ก 5-6 ขวบขึ้นไปแล้วเนี่ยพี่อยากจะรู้ว่าคอแดงไม่แดงเพราะ group A step เนี่ยเจอในเด็กโตนะครับแต่ถ้าในเด็กเล็กเนี่ยนะ2-3 ขวบเนี่ยพี่เขาอยากจะรู้ว่ามีแผลในปากหรือเปล่าเพราะว่าพี่เขาจะมีดิฟเฟอเรนเชียลโรคเช่นเฮอร์แพงใจหน้าเฮอร์พิติกจิงโจโวสโตมาไตติสหรือแฮนด์ฟูดเมาส์อย่างนี้เป็นต้นนะครับเราลองมาดูกันนะครับว่ามีเคสอะไรให้น้องๆดูบ้างเริ่มจากเคสแรกนะครับก็เป็นเด็ก6ปีโตหน่อยนะครับมาด้วยไฮฟีเวอร์ซีเวียพี่ขอเน้นนะเขาจะมาบ่นเองเลยว่าเจ็บคอมากนะไม่ใช่เราถามนำว่าเจ็บคอหรือเปล่านะครับเป็นมาแค่2วันเองนะครับตรวจร่างกายไข้สูงมากถึงขนาดน้ำลายยืดเลยอ่ะกลืนน้ำลายไม่ลงอ่ะน้องเนาะแล้วก็มี cervical lymph node โตแล้วก็เจ็บด้วยนอกจากโตแล้วเจ็บด้วยถ้าเป็น infectious mononucleosis เนี่ยต่อมน้ำเหลืองโตแต่ไม่ค่อยเจ็บนะครับตรวจร่างกายพบว่ามี exudate นะครับแล้วก็มีฟาริงโกทอนซิลลาทั้งฟาริงทอนซินทั้งแดงแล้วก็มีหนองด้วยไม่ต้องคิดมากครับก็สีแน่โอเคไหมนะฟาริงเจียลดิปทีเรียเนี่ยเราก็เจอน้อยลงมากแต่ถ้าน้องที่ทำงานอยู่ติดชายแดนพม่าเขมรลาวต้องระวังนะครับโรคพวกนี้ยังมีอยู่ได้นะครับ infectious mononucleosis มักจะเป็นในเด็กเล็กกว่านี้หน่อยนึงแล้วก็อาการมันโรคไวรัสออร์แกนิซึมตรงนี้ไม่น่าจะเป็น2วันไข้ไม่น่าจะสูงมากตรงนี้ไม่น่าจะเพนฟูตรงนี้ไม่น่าจะถึงกับดรูลิ่งนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ตรงนี้ก็แยกดีๆระหว่างเอ็กซูเดตกับแพทนะครับมันจะมีความแตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เราก็จะแยกระหว่างเนี่ยครับกรุ๊ป A สเต็ปกับ infectious mononucleosis นะครับนั่นเคสนี้ก็เป็นกรุ๊ป A strep pharyngitis เป็นในเด็กอายุเกิน5ปีก็เกิดจาก strep pyogenes นะครับมีไข้สูงมากมี severe sore throat มี cervical lymphadenitis มี exudative pharyngeal tonsillitis บางทีก็พบ petechia on palate นะครับส่วนใหญ่เราใช้ clinical diagnosis ครับหรือบางทีเรา diagnosis ไม่ได้น้องจะ over treatment ไปหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับthroat swab culture เราก็ไม่ได้ทำกัน ASO titer ก็ไม่ค่อยได้ทำทรีเมนต์ให้อะม็อกซิซินคุณจะให้10วันนะครับนะครับคือ7วันนี่เป็นมินิมัมเนาะแต่ว่า10วันก็จะปลอดภัยกว่าเพราะเรากลัวที่จะเกิดนะรูมาติกฟีเวอร์หรือโพสต์เตรปโกโมโลนีฟรายติสตามมาเพราะฉะนั้นให้แอนติบิติกง่ายๆนะกิน 1-3 เวลานะครับแต่ต้องยาวพอกรุ๊ปเอสเตรปไม่เคยดื้อต่ออะม็อกซิซินอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับต่างจากสเตรปนิวโมชอบดื้ออะม็อกซิซิลินซึ่งสเตรปนิวโมจะไปเจอใน acute otitis media กับ sinusitis ครับ fever sore throat อันที่2 4ปีอายุน้อยลงมาเนาะ5วันแล้วมี upper airway obstruction ด้วยนะครับไข้ไม่สูงนัก cervical lymph node โตแต่ไม่ได้บอกว่าเจ็บหรือเปล่า tonsilla patch นะ CBC ก็มี atypical lymphocytosisเพราะฉะนั้นคนนี้ก็น่าจะเป็น infectious mononucleosis confirm diagnosis ใช้นั้น CBC เป็น screening test ดู atypical lymphocyte EBV IgM ซึ่งแต่ก่อนเราใช้ VCA นะ viral capsid antigen แต่ในปัจจุบันเนี่ยเรานิยมใช้เป็น antigen รวมเลยนะครับก็เป็น EBV IgM นะครับมันคนนี้ก็เป็น mononucleosis syndrome ซึ่งไม่จำเป็นต้องเกิดจาก EBV เสมอไปบางทีก็เกิดจากไวรัสส่วนอื่นๆเช่น CMV นะครับอยู่ในกลุ่ม herpes group เพราะฉะนั้นก็จะ low virulent organism หน่อยนะครับอาการก็มาด้วยสับอคิวไข้หลายวัน
นะครับเจ็บคอมีตาบวมได้ที่เรียกว่า Cochlear sinusในเด็กที่เป็น efficacious mononucleosis เนี่ยจะมี upper airway obstruction ได้นะครับผู้ใหญ่ก็อาจจะนอนกรนมากขึ้นมี enlarged lymph node แล้วก็มี hepatosplenomegaly ซึ่งมักจะเจอใน second week นะครับinfectious mononucleosis ในเด็กนี่อาการมันอาจจะไม่ full blown มากแต่ถ้าเป็นในเด็กโตหรือในผู้ใหญ่อาการจะ full blown CBC mononucleosis นะครับแล้วก็ EBV-IgM ให้ผลบวกรักษาก็ supportive care ธรรมดาอาจจะต้องให้สเตียรอยด์ในบางกรณีสปลีนโตมากหรือมี upper airway obstruction นะครับเนื่องจาก EBV เนี่ยเป็นออนโคไวรัสเพราะฉะนั้นต้องระวังนะว่าถ้าเป็น chronic EBV infection เนี่ยมันอาจจะนำไปสู่การเป็นมะเร็งบางอย่างเช่น CA nasopharynx B cell leukemia นะ Burkitt's lymphoma นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่ก็เป็นรูปของเด็กเห็นไหมครับตาบวมนะอ้าปากหายใจแล้วอันนี้เป็นแพทช์นะครับขาวสะอาดมิลกี้นะครับฟีวิวเวอร์สอร์ทรอดอันต่อไปก็อายุ6ปีมาด้วยเรื่องไข้แล้วก็สอร์ทรอดเหมือนกันนะมาพูดถึงอิมมูไนเซชันทำให้เราสงสัยอะไรบางอย่างไหมครับไข้ไม่สูงนักแต่ลุกท็อกซิกแล้วก็มีอัปเปอร์แอร์เวย์ออบสตรักชันพอดูที่ฟาริงโกทอนซิลาแอเรียรวมที่พาเลทด้วยนะครับนั้นเมื่อไหร่ก็ตามถ้า exudate มัน extend มันนอกเหนือจากฟาริงโกทอนซิลต้องระวังระวังอะไรครับระวังดิปทีเรียครับนะงั้นเด็กคนนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นเด็กต่างจังหวัดที่อยู่ขอบชายแดนไม่ได้ฉีดวัคซีนนะครับพวกนี้มันก็จะมีท็อกซีเมียไข้ไม่สูงเพราะมันไม่ใช่แบคทีเรียมันเป็นท็อกซีเมียเด็กจะลุกท็อกซิกแต่ไข้ไม่สูงนะครับ dirty นะ patch นะที่pharynx tonsil แล้ว extend ออกไปข้างนอกด้วยนะครับมันเคสนี้เป็น pharyngeal diphtheria ซึ่งจะพบในเด็กที่ได้รับวัคซีนไม่ครบนะครับมี fever ไม่สูงนักมี toxic appearance มี upper airway obstruction มี dirty แล้วก็ easily bleeding นะ pharyngeal tonsilla patch นี่สะกดผิดเนาะการทำ culture ก็เป็นเรื่องสำคัญแต่ต้องใช้ special media นะครับ treatment ก็ใช้ diphtheria antitoxinเราก็ใช้เพนิซิลินหรืออิโทรไมซินในการจัดการเชื้อนะครับถ้าเขารอดตายมาจากฟาริงเจียลดิปทีเรียได้ก็ยังมาตายจากคอมพลิเคชันได้ทางหัวใจกับทางระบบประสาทอีกนะครับเพราะฉะนั้นเป็นโรคที่รุนแรงมากนะครับไม่ควรจะมีในประเทศไทยแล้วนะครับมันก็จะยังมีประปรายอยู่การให้วัคซีนสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นในเด็กเราก็ให้ DPT ในเด็กโตในผู้ใหญ่เราก็ให้ดีเล็กทีใหญ่นะครับถ้าแถมเพอร์ทัสซิสไปด้วยได้ก็จะดีมากทั้งนี้ก็ทั้งหมดแล้วนะครับก็เป็นเรื่องของfever with sore throat โรคที่สำคัญคือ group A strep pharyngitis infectious mononucleosis นะครับ pharyngeal diphtheria แล้วก็รวมทั้ง sore throat จาก vesicle ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเฮอแผงใจหน้าherpetic gingivostomatitis นะครับแล้วก็แฮนด์ฟูดเมาส์นะครับในหนังสือเล่มสีฟ้าก็พูดให้น้องฟังทีนะครับคงจำหน้าปกได้แล้วนะครับอันนี้พี่ก็โหลดให้แล้วนะครับนะครับในแฟนเพจก็ลองไปหาอ่านเพิ่มเติมในบท Upper Respiratory Tract Infection เราก็จะเรียนรู้กันว่า Strep Group A ไม่เคยดื้อยาให้อะม็อกซิซิลได้ Strep Pneumoniae ดื้อยาบ่อยอะม็อกซิซิลอาจจะไม่เวิร์คอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือถ้าใครอยากจะซื้อเก็บหนังสือไว้ตอนนี้ก็ลดราคาพิเศษนะครับสั่งได้ที่แฟนเพจนะครับสำหรับวันนี้สวัสดี